ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับภายในที่ผมทํางานแล้วมันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็เลยพอไม่เห็นมันไม่ตรงกันก็เลยแยกย้ายกันดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยขอฉีกสัญญาดีกว่าครับก็อยากจะประกาศให้สังคมรับรู้ว่านับแต่วันนี้เขาเป็นนักแสดงอิสระใช่ใครที่มีความเอ็นดูรักน้องเขาก็สนับสนุนเพราะว่านับแต่นี้เป็นต้นไปเขาไม่มีสังกัดแล้วนะครับเพื่อที่จะเรื่องหลักๆค่ะที่ยุ่นภูสนุบอกกับสื่อวันนี้ก็คือเหนื่อยที่จะต้องทวงเงินต้องสังกัดแล้วล่ะค่ะโทรแล้วโทรอีกได้รับข้อมูลว่าให้ติดต่อผู้ช่วยบ้างแอปธนาคารล่มบ้างติดประชุมบ้างผลัดวันไปเรื่อยๆนะคะโดยตอนนี้สามารถทวงได้เกือบทั้งหมดแล้วเหลือยอดสุดท้ายประมาณ 100,000 บาทยุ่นบอกว่าเสียความรู้สึกนิดหน่อยละค่ะที่ผ่านมาก็ยอมไม่กล้าถามจนเอาเงินเก็บตัวเองเนี่ยมาใช้เพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยก็มีนะคะโดยเฉพาะน้องแมว7ตัวที่เลี้ยงเหมือนลูกวันนี้ค่ะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเนี่ยมาพร้อมกับทนายเดชากิติวิทยานันท์ค่ะเพื่อประกาศยกเลิกสัญญากับต้นสังกัดเดิมโดยขอยกเลิกสัญญากันไปนะคะตั้งแต่วันที่11มีนาคมแล้วล่ะค่ะแล้วก็ห้ามนำชื่อของยุ่นไปใช้ในทุกกรณีมีผลบังคับใช้ทันทีซึ่งทางต้นสังกัดเดิมก็ยอมรับนะคะมีปัญหาการเงินจริงเพื่อนในค่ายก็เข้ามาปรึกษาเรื่องทวงเงินกันก็หลายคนค่ะทนายเดชาบอกนะคะช่วงนี้เห็นวงการซีรีส์วายหลายค่ายมีปัญหาด้านสภาพคล่องแล้วค่ะนักแสดงวาย10กว่าคนก็มาปรึกษาปัญหานี้โดยเคสของยุ่นเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างเจรจานะคะแต่ว่าถ้าไม่ลงตัวก็มีสิทธิ์ฟ้องค่ะทำงานแล้วก็ได้เงินเราทำงานมีความสุขแล้วก็ได้ผลตอบแทนก็แค่นั้นแต่ว่าเหมือนทำงานไม่ได้เงินเลยเราก็ไม่รู้มันจะได้เมื่อไหร่ก็เลยไม่ทำงานดีกว่ากับเขาเลยไม่รับงานกับเขาดีกว่าเขามันอาจจะมีคนที่รับได้แบบคนอื่นๆอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เรื่องนี้หลังจากวันนี้ครับผมก็ต้องยื่นคำขาดละเพราะว่าก็รอจนถึงวันนี้เขาก็ยังไม่จ่ายพอจบวันนี้ผมต้องยื่นคำขาดให้เขาละตอนนี้ยุ่นค่ะเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวนะคะรับงานผ่านคุณแม่ซึ่งเป็นที่ปรึกษาและผู้จัดการส่วนตัวมีช่องใหญ่จีบให้ไปเซ็นสัญญาค่ะแต่ว่าขอเคลียร์กับที่เก่าก่อนนะคะแล้วก็จะพิจารณาอีกทีว่าควรมีสังกัดหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์เพราะว่ามีบทเรียนเรื่องการเซ็นสัญญาค่ะน้องยุ่นก็บอกนะคะ